องของผู้หญิงคนนึงค่ะเธอไปเที่ยวผับที่ถนนข้าวสารปรากฏว่าเธอบอกเธอถูกกาดผู้ชายมาทำร้ายแล้วก็ถูกเจ้าของร้านมาทำร้ายนะคะไปแจ้งความเอาไว้ด้วยแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งเธอต้องขอความช่วยเหลือจาก191อะค่ะกำลังร้านปิดตอน 5:00 ปิดได้แต่กฎหมายให้ปิด 2:00 แต่มันผิดเกินเวลาดูหน้ากูกูโดนกระทืบ10แต่ตำรวจกูมาแจ้งความไม่รับแจ้งค่ะไม่สนใจได้เจอกันแจ้งความก็ไม่มาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกี้กูเขาสองผัวเมียตีกูมึงก็ไม่ให้เขาไปปล่อยเขาขึ้นรถก่อนนี่เป็นไปตามที่เธอบรรยายเลยอะค่ะถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าร้านเปิดปิด5:00ร้านปิดก็เกินเวลาหรือเปล่าตั้งคำถามแบบนี้โดนกระทืบเป็น10คนมากระทืบโดนทำร้ายแจ้งความก็แล้วแต่ตำรวจเฉยเธอค่ะเธอก็เลยโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าคนที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นลูกเจ้าของร้านกับภรรยารวมไปถึงมีกาดเป็น10คนเลยเธอตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าเอ๊ะการที่ไม่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นตำรวจหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณภูมินทร์สารสมบูรณ์ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปสอบถามผู้เสียหายค่ะเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเพื่อนสนิทเนี่ยซื้อลูกโป่งแก๊สมาจากถนนข้าวสารแล้วก็เอาลูกโป่งเนี่ยเข้าไปในร้านของคู่กรณีทีนี้พอคู่กรณีเห็นก็เลยห้ามแล้วก็บอกว่าถ้าจะเอาลูกโป่งมาต้องจ่ายค่าลูกโป่งจ่ายค่าเอาลูกโป่งเข้าร้าน300บาทแต่เพื่อนไม่ยอมจ่ายก็เลยโต้เถียงกันทะเลาะกันตัวเธอรีบเข้ามาช่วยเพื่อนก่อนที่จะถูกรุมทำร้ายค่ะจริงแล้วพี่อ่ะมาช่วยเพื่อนค่ะแต่พี่กลับเป็นคนโดนกระทืบโดนเตะอะค่ะแล้วก็โดนเตะที่หัวนี่โดนเตะเยอะมากค่ะแล้วก็โดนเหยียบหลังค่ะเหยียบอะแต่เหยียบแล้วกระทืบใช่ค่ะตอนนี้หลังพี่เริ่มที่จะเจ็บปวดก็เบื้องต้นเราก็ต้องการให้มาแบบหนึ่งคำขอโทษและที่เขายังไม่ได้ทำสองก็คือต้องเยียวยาเพราะว่าตอนนี้เราแบบจิตใจเรามันไม่ดีแล้วค่ะครับทีนี้ประเด็นเรื่องบอกว่าไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจไม่รับแจ้งว่ายังไงทางตำรวจบอกเลยค่ะว่าหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยส่งสายตรวจเข้าไประงับเหตุทันทีรับแจ้งความแล้วแต่ตรวจสอบไม่พบว่าสถานบริการเปิดเกินเวลาตามที่อ้างรวมถึงไม่เจอข้อมูลว่ามีตำรวจที่เป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนของร้านเดี๋ยวบ่ายวันนี้เดี๋ยวทางตำรวจก็จะเรียกทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็คู่กรณีมาพบที่สน.ชนะสงครามไกล่เกลี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้